สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้ผมอยู่ในสำนักงานอัยการจังหวัดมหาสารคามผมมารับสำเนาที่ผมขอยื่นผมทำหนังสือยื่นขอคัดใบตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะครับพนักงานอัยการเป็นการโทษว่าให้เขามารับเองในเมื่อนี้เองครับแม่มครับบัดนี้ว่าผมเข้ามาแล้วเนี่ยครับแม่ผมครับแม่ผมเฉพาะคำให้การของผมเองในสำนวนคดีแต่ว่าคำให้การที่ผมจุดประสงค์ที่ผมอยากได้คือคำให้การของครูปารมีนะของจำเลยนั่นแหละเพราะว่าคดีนี้ผมเป็นโจทย์เรื่องไอ้เสือดำเสือแดงนะครับตอนนี้ออกมานะครับออกมาจากสำนักงานนะเรื่องบักเสือดำเสือแดงที่อัยการพนักงานสอบสวนแล้วก็อัยการเขามีความเห็นตรงกันเห็นพ้องด้วยกันว่าสร้างบ่ฟ้องคดีนั่นแหละเพราะสร้างบ่ฟ้องคดีผมก็ติดใจในการในคําสั่งและคําวินิจฉัยของอัยการว่าเป็นหยังคือสร้างบ่ฟ้องมันขัดต่อสํานวนบ่มันขัดต่อไอ้ความเป็นจริงนะครับเดี๋ยวติดโอ๊ยเสียงครับติดตกบ่นี่ต้องเฝ้าขายของมาดีเฮียวไทยครับเจียรถยุ้ยเซนน่ะไปโอ้ยเฮ็ดยังเฝ้าๆมันก็ลงๆเรื่อยๆมันเสียเด้อปิ เสียบใส่ไอ้บังสตาร์ทเหรอฮะโอ้ยเนาะเป็นไรเราล่ะเสียบเตรียมสตาร์ทเรายังมาหาอยู่เนี่ยคุณเจียรคือผมทำหนังสือมาขอมายื่นขอคัดสำเนาอยู่สำนักงานอัยการจังหวัดมหาสารคามตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมามันมีพนักงานอัยการเพิ่นก็โทรเรียกว่ามาเขามารับเองเขามารับเองบัดนี้แต่ว่ามันบ่เป็นดังที่เฮามีความประสงค์ไอ้ความยุติธรรมอยู่เหนือกฎหมายเสมอครับบดีครับไอ้ลูกไอ้บีบ่พ่อบดีทุกคนนะครับก็คือมันบ่เป็นไปตามที่เฮาประสงค์ขอครับนะครับก็คือว่าเพิ่นปฏิเสธการคัดสำเนาสำนวนคดีของผู้ต้องหาซึ่งผมบ่ได้ผมเป็นผู้เสียหายโดยตรงเป็นหยังผมบ่คัดบ่ได้ผมก็ติดใจตรงนี้เนาะผมก็ถามเหตุผลว่าเป็นหยังคือให้ผมบ่ได้พนักงานอัยการก็บ่สามารถให้คำตอบได้ครับเขาไปพบกับอจ.กับอัยการจังหวัดนั่นแหละหัวหน้าเขานั่นแหละซึ่งบ่ให้ผมเข้าพบนะไอ้หัวหน้าบ่ให้ผมเขาพบผมต้องการเหตุผลคําชี้แจงว่าเป็นหยังคือให้บ่ได้จังซี่นะสภาเพิ่นก็ออกมาเพิ่นก็ว่าเป็นระเบียบผมก็บ่ฮู้ว่าระเบียบตัวใดข้อใดผมบ่ฮู้เพราะว่าเพิ่นบ่ให้มันเป็นการตอบว่ารับตามระเบียบอ่ะผิดเกียงไกรสำเนานวลครับบดีครับกิตติสิงคู่พยุงรุ่งเรืองน้ำหวานครับบดีทุกคนนะครับเพิ่นผมก็เลยผมก็ต้องเดี๋ยวกลับไปผมก็ต้องถ้ามีเวลาผมก็ต้องทำหนังสือมายื่นอีกขอเหตุผลของอจของอัยการจังหวัดนี่แหละหัวหน้าอัยการเขาน่ะว่าเป็นหยังคือบ่ให้ผมขัดในเมื่อผมเป็นผู้เสียหายโดยตรงน่ะซึ่งมันคำสั่งบ่ฟ้องคดีน่ะมันขัดต่อสำนวนคดีเป็นอย่างมากผมก็ต้องการเหตุผลต้องการคำชี้แจงที่ถูกต้องที่มีกฎหมายบัญญัติหรือว่าเป็นกฎเป็นคำสั่งของกฎกระทรวงใดๆนะครับผมก็เลยต้องเดี๋ยวต้องมันทุกอย่างถ้าภาษาราชการเนี่ยมันต้องเว้ากันเป็นภาษาเอกสารเว้าภาษาปากจังซี่บ่แล้วดอกผมเข้ามาตั้งแต่ 10:30 น.เพิ่งเสร็จเนี่ยกำลังคุยกันย้อนล่ะผมก็จะพยายามถามพยายามขอเหตุผลเพิ่นน่ะน่ะเพิ่นก็พยายามชี้แจงยกไม่มาทั้งหายกันแต่ว่ามันบ่ได้เป็นที่น่าประทับใจนะครับแต่ว่าก็ขอบคุณท่านพนักงานอัยการท่านนี้เนาะเพิ่นก็อัธยาศัยดีเพิ่นมารับช่วงต่อนะครับเพิ่นบ่ได้เป็นของเจ้าของสำนวนคนที่สร้างบ่ฟ้องคนที่สร้างบ่ฟ้องน่ะง่ายไปอยู่ไสเราบ่ฮู้นะครับตอนนี้แต่ว่าที่แน่ๆมึงโดนแน่นอนน่ะบักพนักงานอัยการที่มันเจ้าของสำนวนเดิมนะครับที่สร้างบ่ฟ้องน่ะเป็นหยังผมคือมาขัดกับผมจะไปแกล้งแกบักอัยการบักนี่ล่ะผมก็บอกโดยตรงอ่ะที่ผมเหตุผมหนึ่งผมจะเอาไปแกล้งจับไอ้ผู้ต้องหาที่มันให้
คำให้การเท็จอ่ะผมอ่านเพิ่นให้อ่านนะเพิ่นให้อ่านแต่ว่าบ่สามารถขัดได้ผมก็เห็นบางช่วงบางตอนว่าเป็นการให้คำให้การเท็จเพราะนั้นอัยการเพิ่นก็บอกว่าผู้ต้องหามีสิทธิ์ว่าสิให้การจังได๋ก็ได้โดยบ่ผิดกฎหมายก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าผมโดยส่วนตัวของผมความงงๆของประชาชนของผมเนี่ยผมเป็นประชาชนคนอาชีพชาวนาครับผมเฮ็ดไร่เฮ็ดนาเนาะผมก็บ่ได้ฮู้กฎหมายผมบ่ได้เก่งแต่ว่าผมฮู้แค่ว่ามันเป็นคำให้การเท็จที่บ่เป็นจริงเอาคร่าวๆก็คือว่าเท็จแบบไหนผมไปยื่นเอกสารเพื่อติดต่อราชการเนี่ยแล้วก็รับของผมไปแล้วเขาก็ไปคนอยู่ในห้องน่ะก็ไปให้การว่าบ่เห็นบ่เคยเห็นว่าผมไปยื่นนะถามแม่งตาแตกว่าตาบอดว่าบ่เห็นน่ะทางที่กล้องผมก็มีผมถ่ายไว้ทุกช็อตน่ะเอ้าอยู่ในทุกห้องธุรการน่ะเมื่อปี62ครับวันที่21มีนา2562ผมไปยื่นเอกสารอยู่ห้องธุรการสภ.เมืองมหาสารคามมันก็มีไอ้จำเลยไม่หาละ6 7คนร่วมกันน่ะบ่แม่นจำเลยครับขออภัยผู้ต้องหาที่ผมแกล้งก็ไปให้การว่าบ่เห็นผมยื่นแต่อย่างใดตาแตกบ่ซื่อนี่มึงตาบอดบ่สาธุมึงตาบอดอีหลีได้มั้ยออกมาใจให้ไปเดี๋ยวมันจะไปซื้อของนํามันไอ้ทั้งฟ้าวขายของครับเฮ็ดหยังก็ได้โอ้จะมันลงหอยกุญแจรถเสียบแล้วยังลืมมันฟ้าวมันความฟ้าวความเร่งรีบนี่เฮ็ดให้คนขาดสตินะผมต้องพยายามตั้งสติให้ได้ตั้งสติก่อนที่จะต้องตั้งสติดีๆก่อนนี่แหละคือการเร่งรีบก็คือเรื่องเมื่อกี้น่ะเหตุการณ์ก็คือหลงหอยกุญแจขนาดเสียบใส่ที่สตาร์ทแล้วยังลืมยังหาเสยเลยว่ากุญแจอยู่ไสมาโอ้นั่นสิล่ะครับก็คือผมเคยเว้ามาตลอดว่าชีวิตของผมเนี่ยบ่เคยได้หยังมาง่ายๆกว่าสิได้มาแต่ละอย่างเนี่ยโคตรลำบากเลยทุกอย่างโคตรลำบากเลยกว่าสิได้ทุกอย่างพี่ไม่ได้นึกมันมาดีครับพี่สมบัติไอทิศสร้อยตันกิศรานัทพลสุเมโทบครับสวัสดีทุกท่านนะครับตอนเที่ยงมันกับเป็นที่บ่ประทับใจมื้อนี้เป็นมันบ่พอใจเนาะมันก็บ่ได้ดังใจเฮาคิดนั่นแหละเอามันก็เป็นก็ย่อมเป็นการคุ้นเครื่องใจเป็นธรรมดานั่นน่ะแล้วก็มันก็ผมก็บ่เข้าใจว่าเป็นหยังเพิ่นคือบ่ให้ขัดก็เพิ่นก็ว่าด้วยระเบียบผมก็บ่ฮู้ว่าเป็นระเบียบตัวใดเนี่ยผมก็เลยอยากได้ตรงระเบียบตรงนั้นมายืนยันได้บ่ผมขอว่าเอาระเบียบหรือคำสั่งของกฎกระทรวงหรือพระราชบัญญัติใดๆก็ตามนะครับที่มันเป็นเอกสารน่ะที่ว่าที่ระบุไว้ว่าบ่สามารถคัดสำเนาสำนวนคดีคู่กรณีได้เนี่ยผมก็อยากได้ตรงนั้นน่ะแต่ว่าเพิ่นก็บ่สามารถให้ผมได้เพิ่นก็บอกแต่ว่าเป็นระเบียบที่ผมก็บ่เข้าใจว่ามันระเบียบของผมปึกเนาะเดี๋ยวจังไหนผมโง่ไงผมบ่เป็นนักกฎหมายผมบ่ได้เป็นบ่ได้จบนิติศาสตร์เนติบัณฑิตมาผมก็เลยบ่ฮู้ผมเลยบ่เข้าใจน่ะผมหูจะแค่ว่ากลับไปน่ะกลับไปบ้านหลังจากขายของถ้าผมมีเวลาผมก็สิทําหนังสือมายื่นต่อพนักงานอัยการสํานักงานอัยการเนี่ยขอหลักฐานตรงนี้แหละขอหลักฐานคําว่าระเบียบเนี่ยมันระเบียบตัวใดน่ะที่ว่าให้บ่ได้เนี่ยผมอยากฮู้น่ะขอด้วยความงงผมนี่แหละผมมันคนโง่ผมก็เลยอยากได้ถ้าบ่มีเอกสารยืนยันน่ะผมบ่เข้าใจน่ะผมมันโง่คือว่านั่นแหละผมปึกกันพวกเจ้าเก่งพวกเจ้าก็เอาเอกสารมายืนยันให้ผมมึงนะผมพวกท่านกว่าจะเป็นอัยการได้เก่งนะครับบ่แม่นว่าบ่มีคนโง่นะครับพนักงานอัยการมีแต่คนจริงๆนะครับกว่าจะสอบได้แหละบ่ธรรมดานะทนายความหลายคนหลายท่านมาสอบอัยการยังบ่ติดนะครับเป็นจบเนติคือกันจบกฎหมายมาคือกันเอาบ่ง่ายๆนะจบขอกฎหมายเลี่ยนตำราเดียวกันฉบับเดียวกันเนี่ยแต่สอบอัยการบ่ได้นะมีหลายท่านนะครับหลายคนที่เป็นทนายความแล้วไม่สอบอัยการบ่ได้นะแล้วคนที่สอบติดเนี่ยคนนั้นเก่งมากๆนะครับเลยเอาความเก่งความรู้ความสามารถพวกท่านน่ะเอาเป็นคำสั่งของกฎกระทรวงหรือพระราชบัญญัติ
พรบใดก็ตามอ่ะหรือคำสั่งที่เป็นระเบียบที่ว่าว่าสามารถให้ประชาชนที่เป็นครูกรณีโดยตรงผู้เสียหายโดยตรงหรือจำเลยหรืออย่างกระสังหรือไอ้ผู้ต้องหาเนี่ยว่าสามารถคัดสำเนาได้เนี่ยก็เอามายืนยันให้ผมมึงผมก็จะได้อ้อทันทีผมสิอ้อทันทีเลยนะกันผมเห็นนะแต่อันนี้ในเมื่อผมมีเอกสารนี่สิมาบอกว่าถ้าเป็นระเบียบผมบ่เข้าใจนะเพราะว่าผมบ่ได้เรียนกฎหมายคือพวกท่านผมบ่ได้เก่งขนาดนั้นนะพ่อสิบอกว่าระเบียบจะมีสิเข้าใจโลดนะตามระเบียบเขาว่าหาสามารถให้คัดได้อย่างสิคันนักกฎหมายเขาหู้แต่ว่าผมบ่เป็นนักกฎหมายเนาะผมก็เลยบ่หู้ไงผมปึกไรครับพี่วิชาญสวัสดีครับผมโอ้ยเมียมันเป็นเมียยังดอกเมียมันเฝ้าน้ำเป็นล่าเห็นยังกระไรเฝ้ายังไม่ทันได้อ่านจากฉบับเลยที่ขอมึงไงผมขอไปต่างหลายด้วยขอไป6อย่าง6ผมเขียนลงไป6รายการได้มาตะคําแม่การกับของโอ้ยมันก็ขี้ไรพูดประจําวันประจําวันในการแจ้งความประจําวันการแจ้งความประจำวันการแจ้งความคำให้การของผมเองแล้วก็ประจำวันการแจ้งความ2ฉบับแล้วก็ใบรับรองแพทย์ครับใบรับรองแพทย์มีนายแพทย์จังหวัดมหาสารคามนะครับโรงพยาบาลจังหวัดมหาสารคามลงเหตุความมิ้วหัวแม่มือขวาบวมคาดว่าเกิดจากการกระแทกชัดเจนป่ะครับนายแพทย์นะเอกลักษณ์นะครับก็ขอสงวนนามสกุลพันใบเนาะเนี่ยไม่แผ่นนะครับไล่ซื้อตรงโอตาวาไม่เห็นหรอกเนาะเอายกให้มึงก็ไม่เห็นหรอกเนี่ยเลขที่ผลการสูตรชันสูตรบาดแผลหรือศพของแพทย์นะครับบาดแผลที่ครับบ่เป็นศพแต่ว่าใบบนน่ะเขียนว่าศพนั่นนะเลขที่444ตองซีได้ป่ะทับ62ตำบลที่แพทย์ตรวจโรงพยาบาลจังหวัดมหาสารคามเนี่ยชื่อของผู้บาดเจ็บนายทรงชัยเนี่ยสถานีตำรวจที่นำส่งสภ.เมืองมหาสารคามน่ะนิ้วหัวแม่มือขวาบวมคาดว่าเกิดจากการกระแทกโดยวัตถุไม่มีคมกับประตูกระแทกนั่นนะครับไม่พบบาดแผลเปิดหมายถึงว่าบ่มีการฉีกขาดเนื่องจากผู้ป่วยมีอาการปวดมากจึงได้ส่งฟิล์มเอ็กซเรย์ไม่พบว่ามีการแตกหักของกระดูกเห็นควรให้รับการรักษาเป็นเวลา2วันหากไม่มีภาวะแทรกซ้อนมันก็ชัดเจนอะไปรับร้องแพทย์นะครับไอ้ยูดีดีผมคงสิบ่เอามือไปให้ประตูมีเองดอกมั้งคันบ่มีหมาตัวใดมันมีมากระแทกมือผมอะมันคงสิบ่บวมดอกมีแต่พวกหมาน่ะหมาสร้างแมนบ่อยากว่ามันว่าสมมุติเดี๋ยวผมสิเข้าเอ้นี่ไปก่อนไปซื้อเตรียมไปทูดิบก่อนไปซื้อของนะครับเมียหอยก็ละหมื่นเตรียมของมื้อนี้ก็บ่ได้เต็มที่ซ้ําเฮ็ดบ่ไหวครับเมียเมื่อคืนผมกลับมาถึงบ้าน 5:00 นเดินทางกลับจากตลาดทางศรีสะเกษผมไปมิถุระด่วนนะครับไปตี4ไปตี4กลับ 5:00 นเมื่อคืนนี้หมดมื้อเลยรวมๆ490กิโลเดินทางหมู่บ้านเมียแอร์แล้วกลับมา 5:00 นบ่ได้นอนนะครับมาเตรียมของเพิ่มอีกจนเที่ยงคืนก็เตรียมได้แค่เมื่อนี้มีมาล่าอายุ780ไม้เด้อบ่ถึง 1,000 ครับเฮ็ดบ่ไหวครับเฮ็ดบ่ทันบ่ไหวอ่ะร่างกายบ่ไหวนะอยากได้ 1,000 อยากได้ 1,000 ไม้แต่บ่เฮ็ดบ่ได้เฮ็ดบ่ถึงได้แค่780ไม้มื้อนี้ผู้ใดมาเร็วผู้นั้นได้กินผู้ใดมาซาอดเบิ่นแล้วคุยดิเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดก่อนไอ้ขออนุญาตแจ้งความคืบหน้าไปเพียงสักนิดผมต้องวิ่งแข่งเวลานะครับทําให้เดี๋ยวผมจะไปซื้อของก่อนขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับโกน้อยชดาอายุกองศิลป์โกน้อยครับสวัสดีครับทุกคนนะครับ